วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566ครับทางไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และความเห็นส่งมาได้นะครับที่ LINE ของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์สร้างสรรค์ดุดันแล้วก็อารมณ์ดีครับดุดันและอารมณ์ดีด้วยกันอารมณ์ดีได้ก็อยู่ด้วยกันได้นะอาจารย์วีระดุดันผมอารมณ์ดีอะไรที่ไม่ดีโยนให้ผมโยนไม่บอกไม่ว่าไม่ว่าอะไรดีโยนให้ผมก็ได้ผมไม่ว่าแต่วันนี้จะให้อาจารย์ดุหน่อยอาจารย์วีระว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ย81วัน81วันนะนับวันนี้นะครับแล้วก็102วันของคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจเขาอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าคุณรู้ป่ะว่าคุณอ้วนของคุณอะเหรอท่านทักษิณอยู่ชั้น14เหรอแกไม่รู้จริงหรือว่าแกรู้มากกว่าเราแกคงเล่นละครได้เก่งนะยุคว่าจะว่าอะไรเราไม่ได้ทำไมเหรอเอ้าแล้วข่าวถามเรื่องคุณทักษิณอะเรื่องนี้รัฐสกาลเนี่ยคนที่ชั้น14จะได้ประโยชน์ด้วยคุณภูมิธรรมบอกเหรอใครอยู่ชั้น14ท่านชั้น14เหรอผมไม่รู้เดี๋ยวตกลงมันไม่ใช่เพื่อไทยการละครก็คือภูมิทำการละครใช่ไหมสุดยอดแต่ว่าที่จะให้อาจารย์วีระเนี่ยใช้ความดุเนี่ยคือช่วยให้คะแนนกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาแล้ว81วันเนี่ยผ่านไม่ผ่านกระทรวงส่วนใหญ่ที่เราได้ข่าวเนี่ยเขาทำงานยังไงผมไม่เห็นมีรัฐมนตรีคนไหนมารายงานนะแล้วที่นายกบอกว่าจะเอา KPI เนี่ยท่านไปเขียน KPI ให้แต่ละกระทรวงหรือยังว่าแผนงานไปถึงไหนสอบผ่านหรือเปล่ามารายงานประชาชนหน่อยว่าทำงานไปถึงไหนมีหลายกระทรวงที่ผมไม่ได้ยินเลยนะว่ารัฐมนตรีทำอะไรอยู่กระทรวงศึกษาศึกษาทำกระทรวงอวอวกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรกันฮะกลาโหมก็เพิ่งไปอยู่แค่2เดือนกว่าคุณจะให้เขาทำอะไรคุณวิสุทธ์เอาแต่ก็อยากเห็นว่าคิดอะไรคิดอะไรจะทำอะไรเวลาคุณมีพนักงานใหม่มา probation กี่เดือนสามเดือนสี่เดือนไม่อย่างมากสี่เดือนปีนึงบริษัทคุณดิบริษัทผมนี่ให้ปีงเลยสี่เดือนนะสามเดือนสี่เดือนถือกฎหมายสี่เดือนจ้ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องรอสี่เดือนนะครับถ้าเขาไม่ไหวคุณก็ต้องออกนะถ้าเขาไหวเนี่ยคุณก็ต้องจับเข้าบอกต่อสัญญานะใช่หรือเปล่าครับอ้าวตกลงกระทรวงไหนที่เงียบที่สุดกระทรวงเงียบผมนึกว่าเงียบเป็นส่วนใหญ่แต่มีบางกระทรวงที่แบบก็แถลงนะแต่ผมว่าไม่แถลงจะน่าจะดูดีกว่าจะดีกว่าเช่นกระทรวงศึกษาธิการอ๋อยะกระทรวงศึกษาธิการใครเป็นรัฐมนตรีวะชิดชอบอ่ะพลตำรวจอะไรชิดชอบอ่ะหนึ่งกระทรวงละไม่ใช่ศึกษาธิการใช่ไหมอ๋อใช่น้องเนวินนะคุณเนวินน้องเนวินคุณอะไรเพิ่มพูนปะไม่รู้ชื่ออะไรเป็นตำรวจอ่ะแกไม่เต้นเหรอแกไม่เต้นเหรอในเมื่อมีสำรวจออกมาบอกว่าเด็กไทยภาษาอังกฤษเนี่ยบวยรู้มาตั้งนานแล้วแล้วไม่ต้องแก้แล้วมันคือมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคุณตุ้นที่ใช้นี่มันวิกฤตบ้านเมืองของจริงคือไม่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้แล้วภาษาอังกฤษอ่ะเอาใช้อะไรแล้วไปต่างประเทศเราก็ใช้ Google Translate เมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วคุณวิชัยบอกนั่นน่ะมี AI มาพูดแทนอะไรอย่างนั้นไม่ต้องใช้แล้วอย่างนั้นก็ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยต่อไปนี้ AI จะช่วยเราหมดใช่ไหมไม่รู้อ่ะก็ถ้าถามอ่ะถ้าเมื่อก่อนอ่ะผมตื่นเต้นนะพูดถึงสำเนียงให้มันชัดๆเลยผมตื่นเต้นนะเดี๋ยวนี้ผมเฉยๆพอคุณวิชัยอันนี้ไปดูโอ้สบายมากเลยผมก็พูดภาษาไทยแล้วมันก็ภาษาอังกฤษผมตื่นเต้นกว่าว่าคือรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยแกไม่ยอมรับข้อมูลนี่นะบอกว่าเอ้ยที่สำรวจมาว่าอะไรนะการสาภาษาอังกฤษไทยตกต่ำมากเนี่ยนะเร็วที่สุดในอาเซียนเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆไปสำรวจมาแค่800กว่ารายอ่ะแค่800กว่ารายมันเหมือนกับไม่ครอบเวอร์นะแกไม่ตกใจเลยแกน่าจะสำรวจประมาณสัก100ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแหละแล้วแกก็บอกว่าตัวเองแต่ก็ยอมรับนะว่ามีการแก้ไขแล้วตอนนี้ผมสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยไปแก้ไขเรื่องนี้แล้วเอาสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วที่ศึกษาธิการไม่จริงจริงกว่านั้นคือตั้งกรรมการตั้งกรรมการหลายแล้วยกเครื่องเลยยกเครื่องตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกผลงานไม่ต้องรู้ไอ้นี่ถนัดงานถนัดของรัฐบาลแต่นี่คือวิกฤตจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าการศึกษาเราไม่ปฏิรูปนะ
เศรษฐกิจเราไม่มีทางแข่งขันกับใครได้นะจะบอกให้นะก็ไม่คิดจะแข่งกับใครแล้วครับตอนนี้เฮ้ยอย่างนี้กูไม่ผมเป็นลัทธิยอมจำนนผมเป็นแบบยอมจำนนแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่เด็กไม่จำนนดิเด็กผมเหมือนอะไรแค่สูตรแอดิเกตเหรอแอดิเกตแปลว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันโตมาผีถึงป่าชาแล้วคุณจะไปเอาอะไรกันนักหนาเราเดี๋ยวนี้ผมเรียกว่าเป็นแนวทางมักง่ายมักง่ายมักง่ายquick win คือเอาง่ายๆ quick win นี่คือมักง่ายเหรอโอ้ยโหมักง่ายต้องมักมากครับต้องมักมากมันจะอยู่รอดมักง่ายไม่ได้มักมากมักๆห้ามต่อวงเล็บนะไม่ต่อไม่ต่อนะไม่ต่อมักมากต้องห้ามต่อวงเล็บนะถูกต้องมักมากเฉยๆเวลาพระเขาพูดมักมากในกามคุณไปอยู่มันจะคู่กันอย่างนี้สิไม่ใช่ความหมายผมคือว่ามักง่ายมักง่ายคือเอาของง่ายวันนี้ได้ถล่มถึงใจเหลือนิดเดียวเล่นกูเลยมักง่ายความหมายคือว่าทำอะไรที่มันง่ายนะอันที่ยากอ่ะไม่ทำฉะนั้นก็เลยไม่มักยากเอามักยากแล้วกันไม่มักมากแต่ไงก็ตามแต่จะครบร้อยวันเนี่ยนะจะครบแล้วใช่ไหมครบร้อยวันเนี่ยก็คือเอาออกมาจากที่บรรจุศพแล้วก็เผาหรือว่าอะไรต่างๆในตอนนี้ครบร้อยวันก็จะดูผลงานเก็บศพร้อยวันใช่ไหมใช่แล้วก็นัดเพราะว่าญาติเยอะจะได้มากันพร้อมใช่ไหมต้องนะก็ประมาณต้นปีพอดีครับที่ญาติมองในแง่ดีอ่ะครับที่ญาติอาจจะกลับมาจากเมืองนอกเลยญาติมาจากเมืองนอกพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วคือแม้ว่าญาติที่อยู่ใกล้ๆพร้อมหมดแล้วนะต้นปีก็จัดการเลยใช่ไหมไม่คืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าเรามองเป็นในเชิงสังคมวิทยาการเมืองเนี่ยมันเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านใช่ไหมรัฐบาลของคุณประยุทธ์ที่เราอยู่กันมา9ปีเนี่ยมันแบบนึงครับแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็มีปัจจัยเรื่องเขาไม่ได้เป็นพรรคที่มีส.ส.มากเหมือนสมัยก่อนเขาไม่มีแมนเดตที่จะทำอะไรได้เต็มที่สองเขาเป็นแค่ตัวแทนนะคุณเศรษฐาถือว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวชินวัตรในพรรคเพื่อไทยเพื่อมาทำงานการเมืองพูดงี้ดีกว่าแน่ใจนะพูดอย่างนี้นี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพรรคซีเขาเป็นพรรคซีเขาเป็นพรรคซีพรรคซีพรรคซีเขาบอกเขาไม่จะไปหุ่นแต่ว่าได้รับมอบฉันทะถูกต้องไม่มีปัญหามีเซ็นสลักหุ่นเชิดไม่เหมือนกันนะหุ่นเชิดกับพรรคซีไม่เหมือนกันนะพรรคซีมีสลักกว่าพรรคซีมีสลักกว่าคือสามารถคือมอบให้คุณไปทำหน้าที่แทนคุณจะไปโหวตโนโหวตเยสได้ทั้งนั้นผมไม่เป็นบังคับไม่ต้องหันถามก่อนไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่เจ๊แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะคุณเชิดคุณเชิดคุณเชิดคุณก็บอกอ่ะพับเพ็ดพับเพ็ดพับเพ็ดอ่ะถ้าเป็นพับเพ็ดอีกเรื่องนึงใช่ขยับไม้ขยับมือไม่ได้ต้องแล้วแต่เขาเลยคือถ้าพับเพ็ดมันเห็นไหมมันจะดูเหมือนหุ่นพม่าเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นพร็อกซี่เนี่ยอย่างนี้เหรอโอเคคันนี้ยังกูฟังหน่อยไม่คันนี้ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้มีอำนาจเต็มรัฐบาลอ่ะไม่ต้องพูดถึงคุณเศรษฐานะพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้มีอำนาจเต็มที่จะทำอะไรเต็มที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังต้องไปร่วมกับพรรคที่เป็นสมัยก่อนที่เป็นคู่แข่งคู่ปรับคู่แข่งคู่แข่งไงนั่นจะเป็นพลังประชารัฐจะเป็นรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติจะเป็นภูมิใจไทยนี่ยังดีนะว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ส.ส.เยอะนะถ้าส.ส.เยอะมันนายกเป็นบิ๊กประวิตรนะมึงบิ๊กเบิ้มบิ๊กป้อมนะเพราะฉะนั้นมันมาอย่างนี้พอมันมาอย่างนี้คุณใช่เขาทำอะไรได้มากไม่แต่ประชาชนก็คืออาจจะไม่ได้สนใจว่าพักไหนอ่ะแต่ร้อยวันอยากเห็นผลงานอ่ะประชาชนก็เลือกมากเอารุ่นเอานี่จุกจิกประชาชนจุกจิกยุ่งยิ้มประชาชนอย่ายุ่งยิ้มคุณเป็นประชาชนอย่าจู้จี้อย่าจู้จี้นะนี่คุณรู้มันเป็นระบบอะไรตอนนี้ระบบประชาธิปไตยที่ผ่านกึ่งนึงกึ่งนึงกึ่งเซมิไม่เต็มที่เซมิให้รู้ตัวซะบ้างให้รู้ตัวซะบ้างตื่นเรียกร้องร้อยวันร้อยแหวนแล้วก็ไปถือป้ายนะไปถือป้ายที่สันกำแพงนะจะเอาดิจิทัล10,000 บาทนะเอ้ยยังไม่เลิกอย่าเรื่องนี้เอ้ยไม่เกิดไม่ตกลงเรื่องโครงการเติมเงิน10,000 บาทในกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยยังไม่เลิกอีกไม่ยังฝันยังเลยตื่นก็มาไอ้เห็นมันเงียบไปพักนึงอ่ะกูยังไม่รู้ว่าไอ้กฤษฎิกไอ้กระทรวงการคลังส่งหนังสือไปที่กิจการไม่รู้ไม่รู้ไม่ก็ผมถึงว่าเลิกไปแล้วนะเลิกได้เลิกไม่ได้เรือธงเรือธงเลยเหรอไปฟังดูนายกพูดล่าสุดฟังดูว่าคุณเศรษฐาตอบทุกวันทุกเรื่องเป็นเรื่องที่กดดันเป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้จริงนะครับก็มารับฟังนะครับพวกท่านก็เห็นนะว่าเขาต้องการนะไปที่ไหนก็ต้องการเมื่อกี้เจอที่อุตรดิตถ์ก็มีหลายท่านก็ถามใช่ครับเรื่องนี้
นะครับเป็นเรื่องที่เขาอยากได้จริงเพราะมันวิกฤตจริงๆนะครับความคืบหน้าไหมคะตอนนี้ว่าจะได้ยังนะครับเดี๋ยวว่าบ่ายนี้จะโทรหาท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์นะครับว่าไปถึงไหนแล้วตรงนี้ความที่มันเงียบไปค่ะบางคนอาจจะใจแป้วว่าจะได้ไม่ได้ไม่ใช่ความมั่นใจในประชาชนมากก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับพยายามอย่างเต็มที่นะครับทุกฝ่ายต้องมีการพูดคุยกันยังคงทำลายเดิมครับยังคงทำลายเดิมครับนะครับไม่มีเรื่องมีแผนนะคะว่าถ้าเกิดให้กิจการตีความมันในเชิงลบอะค่ะเราจะแบบในปรับลดขนาดหรืออะไรที่ไม่ต้องกู้อะไรเดี๋ยวคงมีการพูดคุยกันครับตรงนี้นะครับคือยังไงตอนนี้มุ่งมั่นจะทำอย่างจากนี้นะครับก็คือยังไงก็ตามก็คือพยายามอย่างเต็มที่จะได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมีคำตอบให้ถูกต้องครับใช่ครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี่ฟังให้ดีนะแสดงว่ายังอยู่นะโครงการนี้ยังอยู่นะยังไม่หายไปไหนสองแต่ผมสงสัยเกิดอะไรขึ้นที่กระทรวงการคลังนายกบอกเดี๋ยวบ่ายนี้โทรไปหาคุณจุลพันธ์ไม่เพราะแกดีลิเกตงานแบบให้จุลพันธ์กับกฤษดาสองคนไปทำแกไม่ทำเลยเดินทางแกไม่ทำได้ไงแกไปรัฐมนตรีรับคลังหมายว่าเอกสารทางเอกสารดูแต่ว่าจริงๆแทบจะไม่ได้ไปสั่งงานในกระทรวงการคลังเลยแล้วถ้าแกไม่สั่งแกจะรู้ยังไงว่ายังอยู่ครับยังเดินหน้าครับก็มีรายงานเข้ามาแล้วรายงานทำไมต้องโทรหาทำไมไม่ให้จุลพันธ์โทรหารัฐมนตรีอันนี้ถามกระทันหันไงถามกระทันหันผมก็ยังไม่รู้ก็มีอยู่2 อย่างเฮ้ยจุลพันธ์มึงโทรมาหรือเดี๋ยวกูโทรไปหามึงก็ไม่ได้แค่นี้ถ้ามึงไม่โทรมากูก็ต้องโทรไปเหรอเป็นประมาณนั้นไปอย่างนั้นไม่ได้รัฐมนตรีช่วยต้องรายงานนายกยุ่งงานดูซิต้องเดินสายขนาดไหนก็เรื่องด่วนก็โทรไปหาหน่อยไปตามไม่คือนักข่าวไปถามแกว่าแกจะถามใช่แกจะถามให้แกต้องรู้คำตอบนะไม่แต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่เสร็จก็เขาก็รายงานมาแต่ความที่มันเงียบไปพักหนึ่งเนี่ยมันก็น่าแปลกถ้าถามผมแปลกมากแปลกไหมมันหายมันข่าวมันหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่หลังจากที่เลขาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาบอกเฮ้ยผมยังไม่ได้รับของเลยนะอาทิตย์หน้าจะส่งแล้วพออีกอาทิตย์นึงรัฐมนตรีช่วยจุลภัณฑ์บอกจะส่งอาทิตย์เนี้ยเงียบไม่มีอะไรเลยฉะนั้นมีอะไรผิดปกติที่กระทรวงการคลังแน่นอนหรือ okay. เพราะว่าฟังจากคำพูดเนี่ยถ้าปกตินายกจะเป็นคนมั่นใจมากมีอะไรจะเปรี้ยงเลยนะพูดอย่างนี้นี่ยังยืนยันเพราะว่ามีป้ายชาวบ้านจะเอาเงินหมื่นแต่ว่าพอมาตอบคำถามนี่ยังมุ่งมั่นครับเนี่ยเราจะพยายามทำให้ได้ประมาณนี้เราจะพยายามทำให้ได้ถามนี้ฮะถามว่าตอนนี้มุ่งมั่นจะทำเรื่องนี้หรือไม่เอ้านายกว่าถามนี่คำถามชี้นำนี่ว่าแต่นายกทิ้งไปนะมุ่งมั่นจะทำไหมเป็นนายกตอบไม่มุ่งมั่นก็บ้าแล้วแต่นายกบอกว่าเป็นหน้าที่พยายามมุ่งมั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่จะได้หรือไม่อย่างไรต้องมีคำตอบให้ประชาชนฮะจะได้หรือไม่อย่างไรต้องมีคำตอบให้ประชาชนจำผิดคืออย่างนี้เวลาเขาถามอ่ะมันก็ต้องตอบแบบรวมๆแบบนี้แหละมันไม่ตอบผูกมัดแต่ว่าต้องแยกกันนะที่คุณวิชัยพูดบอกว่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันเนี่ยอันนี้ประเด็นหนึ่งคือไปถามใครว่าอยากได้เงินหนึ่งหมื่นมั้งแหมมันไม่ต้องถามอ่ะไม่ใช่แค่สันกับแพ็กอุตรดิตถ์นะที่ไหนเนี่ยห้องส่งนี่ก็ได้มาไทยพีบีเอสนี่ก็ได้มาไทยพีบีเอสเนี่ยถามช่างภาพถามเจ้าหน้าที่เนี่ยอยากได้หมื่นนึงไหมถ้าใครไม่อยากได้นะให้มากระทืบเลยวันนี้อยากได้ไหมไม่โดนกระทืบได้ยังไงแต่ว่าน้ำเสียงเนี่ยมันส่อสออาจารย์วีระน้ำเสียงส่อว่าไม่ค่อยชัวร์สัปดาห์ที่แล้วจำได้ที่เราพูดเนี่ยว่าในมาตรา53พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยมันมีประโยคเรื่องเร่งด่วนจำเป็นแล้วเราบอกว่าวิกฤตนี่มีหรือเปล่าไม่รู้แฟนรายการบอกว่าไปเช็คให้แล้วมีคำว่าวิกฤตนะแต่ผมบอกว่ากรรมการกฤษฎีกาไม่รับรองจะวิเคราะห์ให้นะว่าวิกฤตหรือไม่ถึงแม้ว่าในมาตรา53จะมีคำว่าจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตเนี่ยแต่กฤษฎีกาเขาบอกเขาไม่มีหน้าที่จะมาบอกรัฐบาลว่าจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตหรือเปล่านะหน้าที่ของรัฐบาลเองฉะนั้นทำไมจึงยังไม่ส่งคำถามไปที่กฤษฎีกาผมไม่รู้ว่าเขาส่งไปหรือยังอันนี้ผมไม่รู้จริงนะแต่ความที่มันเงียบเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตได้ก็ตั้งข้อสังเกตได้เงียบผิดปกติเงียบผิดปกติแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีอเจนดาอื่นมากบไปเนี่ยไปเกิดอย่างที่ผ่านมานี่นอกระบบนี่นอกระบบโอเคนะนี่นอกระบบไม่เป็นไรเราก็ออกมาแถลงมีตำรวจมีผู้กำกับอะไรก็ว่ากันไปเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ไม่อันนั้นเอาเรื่องนี้มาเรื่องนึงแล้วก็ไปดึงออมสินมาปล่อยกู้ดึงธ.ก.ส.มาปล่อยกู้อันนี้ช่างมันถัดมาราคาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ซอฟต์พาวเวอร์นายกบอกว่าเอ้ย
ที่คณะกรรมการกิจการพลังงานคุณขึ้นค่าไฟฟ้างวดต่อไปนี่นะมาเป็นราคาเฉลี่ย4บาท68สตางค์จาก3บาท99สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยรับไม่ได้เฮ้ยผมไม่เคยเห็นนายกที่ไหนพูดอย่างนี้ว่ะรับไม่ได้รับไม่ได้อะไรมันต้องไปพูดทำไมเอ้าคือตัวเองเนี่ยเป็นคณะกรรมเฮ้ยเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแกลืมไปแกลืมไปว่าแกเป็นประธานเออไม่แล้วมันคือสามารถจะสื่อสารกับกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีรองนายกด้วยนะแล้วก็สื่อสารกับคณะกรรมการกิจการพลังงานเนี่ยว่าเฮ้ยผมรับไม่ได้เลยผมรับไม่ได้นะที่พวกคุณไปคิดมาเนี่ยเออตลกว่ะนี่เดี๋ยวไม่ผมว่าแกพูดในฐานะนายกนะไปพูดในฐานะประชาชนนายกเลยนายกเลยจะมารับได้ไม่ได้ไม่ก็คนก็หวังว่าเฮ้ยอุตส่าห์ลดราคาค่าไฟเนี่ยแล้ว4เดือนจะมาขึ้นเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าเขาไม่ได้พูดในฐานะนายกพูดในฐานะประชาชนเพราะว่าไม่มีนายกประเทศไหนร้องโอ้ยเออไม่มีโอ้ยหรอกบ้านนี่เขาโอ้ยแทนประชาชนจริงใจไงรับไม่ไหวเลยจริงใจไงเจ็บแทนประชาชนอ้าวโหคุณเฉลี่ยแล้วเกินไว้ไม่ไหวแม่โอ้ยไม่ไหวว่ะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคือผมไม่ใช่คนคัดค้านรัฐบาลหรือชมรัฐบาลแต่ผมไม่ออกขนาดคุณหรอกผมไม่ออกขนาดคุณหรอกโอ้คุณเป็นเฉลี่ยอะไรขนาดนั้นวะภาษาเข้าใจก่อนภาษาพันธุ์นิสิตนะหางโผล่หางโผล่ไอ้ยิงจริงอ่ะมาตรงนี้หน่อยไม่ไม่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมก็เข้าใจว่ากทพเนี่ยไอ้กกพเนี่ยเขาลงมติไปเนี่ยตามวิธีการเขาเขาก็มีซีนาริโอ 1 2 3ให้ประชาชนแสดงความคิดแล้วเขาก็มีมติแบบนี้แต่มันก็กลับไปที่เก่าอะว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาก็สั่งได้เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่จะต้องขึ้น68ตังค์ก็ให้ขึ้นแค่เหลือให้ขึ้นให้ค่า FT แค่20ตังค์ครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ครั้งนี้ถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรนะค่า FT มันก็จะต้องเป็น90ตังค์ 89.55 สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นขึ้นมา70ตังค์พูดง่ายๆค่า FT งวดนี้จะขึ้นมา70ตังค์งวดมกราถึงเมษาเมษา4เดือน1มกราถึง30เมษาจากปัจจุบันเนี่ย20สตางค์เอาตัวเลขกลมๆก็เป็น90สตางค์เราก็จ่ายเพิ่มอีก70สตางค์ต่อหน่วยที่เราใช้แล้วก็ที่เหลือก็ไปเข้าตารางคำนวณตามอัตราการใช้ไฟนะแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวเพราะตอนนี้รัฐบาลซื้อเวลาว่าครบสิ้นเดือนสิ้นเดือนธันวาคมนี่3รายการนะมีระเบิด3ลูกระเบิด3ลูกเบนซินดีเซลเบนซินดีเซลก๊าซหุงต้มบวกกับค่าไฟ4อันเลยมาครบเลยนี่ระเบิดวางเรียงเลยไปเลยคริสต์มาสปีใหม่ใช่เพราะฉะนั้นรัฐบาลตื่นเช้ามาวันที่1มกรานะถ้าไม่คิดทำอะไรตั้งแต่อาทิตย์นี้นะหรืออาทิตย์หน้านะฉนวนกาซาฉนวนกาซาแน่นอนเลยฉนวนกาซาแน่นอนเลยระเบิดเลยจริงๆเพราะว่ามันต้องขึ้นออโตเมติกเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้อย่างลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเนี่ย2ลิตรละ2บาท50เนี่ยสิ้นสุดใช่30ถ้าคุณต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็รู้มันมีเรื่องเยอะแยะแต่แปะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดิจิตอลอ๋อหรือว่าเงียบไปเบี่ยงประเด็นหน่อยคุณอาจจะกล่าวหาว่ารัฐบาลสร้างเรื่องเหล่านี้เพื่อกลบเรื่องดิจิทัลนะยังมีเรื่องมีเรื่องอื่นกลบอยากหากันนี่อีกหมูเถื่อนเดี๋ยวหมูเถื่อนก่อนจะไปหมูเถื่อนไอ้เรื่องนี้ผมเรื่องอะไรผมงงมากเลยว่ะเรื่องอยู่ดีๆเอาเงินออกมาใช้กันได้ 4,000-5,000 ล้านเลยเหรอวะไอ้ย่าเรื่องนี้ซอฟต์พาวเวอร์คุณรู้เรื่องไหมคุณรู้เรื่องไหมมันขอปกตินะวิสุทธ์ปกตินะอาจารย์วีระแกไม่งงอะไรง่ายๆนะแกมางงงงว่ะอ่านข่าวแล้วงงเฮ้ยอะไรวะ 5,000 เท่าไหร่อ่ะ 5,164 ล้านบาท 164 ล้านบาทคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดเผยผมประชุมเห็นชอบในหลักการแต่ละโครงการกิจกรรมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์11ด้านรวมเป็นเงิน 5,164 ล้านครับเฮ้ยมาคำว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจเหรอไม่ตอนนี้อันนี้เป็นของอนุกรรมการฮะไม่ใช่อนุแล้วนี่ของนี่แล้วไม่รู้ไม่แน่แล้วคนนั่งหัวโต๊ะใครล่ะบรู้เองเอ้ยเขาเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่อนุใช่เออมันมีกรรมการชุดใหญ่ชื่อยุทธศาสตร์เอออันนี้คืออันนี้คือตัวทำงานแล้วอย่างเงี้ยล่ะไม่คันนี้มันยังไงวะเนี่ยอุตสาหกรรมเฟสติวัลที่เป็นเทศกาลอ่ะไม่คำถามคือผมจะถามคุณวิสุทธ์ว่าหน่วยรับเงินเนี่ยมันเป็นหน่วยไหนไม่รู้นั่นเด็ดชงกองบนคืออันนี้อยู่ในงบอะไรอ่ะนี่ไงอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยมันมาจากไหนนะ67หรือเปล่าไม่รู้ตอนจบนี้นะช่วยหน่อยช่วยจากรายละเอียดเนี่ยนะคุณต้องช่วยรัฐบาลเยอะๆนะวันนี้คุณต้องช่วยรัฐบาลแล้วผมตายแล้วผมบอกนะจะหารือกับสำนักงบประมาณซึ่งมีโครงการบางส่วน
อาจมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอยู่แล้วอาจมีงบจากภาครัฐด้วยแล้วหรือบางสาขาตั้งงบน้อยกว่าที่ใช้อาจมีการทบทวนให้เสร็จสิ้นภายใน4ธันวาเฮ้ยนี่มันเป็นยังไงเนี่ยนี่มันไม่ใช่ระบบว่าประมาณปกตินะเนี่ยแสดงว่าหน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยราชการที่เขาจะทำโปรเจกต์เนี่ยภายใต้คณะกรรมการไอ้ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเนี่ยเขามีอยู่แล้วเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไปคัดโครงการขึ้นมาแล้วต้องเคาะแล้วหน่วยงานที่เหลือไปทำแล้วก็เบิกจากงบประมาณกระทรวงกระทรวงต้องไปคัดใช่เพราะว่าจะกระทรวงหน่วยงานต้องกระทรวงต้องกระทรวงยังจัดวอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยอะไรกระทรวงอะไรวัฒนธรรมหรือกระทรวงท่องเที่ยวไม่ได้บอกต้องเป็นท่องเที่ยวเรื่องนี้ใช่ไหมให้เรื่องสงกรานต์ใช่ไหมที่เป็นงานใหญ่ World Water Festival ที่จัดเป็นเดือนเลยอ่ะสงกรานต์ปีหน้าครับทั้งเดือนเลยนะทั้งเดือนเลยแล้วก็ดึงเอา77จังหวัดมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับตกลงงบนี่มันเหมือนกับเป็นซุปเปอร์บอร์ดมีสิทธิ์สั่งลงมาว่าฉันตั้งงบอย่างนี้แล้วกระจายกระทรวงทั้งหลายแหละรับไปซะเหรออันนี้เป็นซุปเปอร์มินิสทรีแล้วเหรอเป็นกระทรวงไม่คือซอฟต์พาวเวอร์ใช่ใช่ที่มีอำนาจสูงกว่ากระทรวงทั่วไปเหรอไม่อันนี้ to be fair นะผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วผมไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าผมเห็นรูปการแล้วผมงงไงว่าเฮ้ยทำไมมันฟาสแท็กได้ขนาดนี้วะคณะกรรมการชุดนี้ปั๊บบอกให้ไปประสานงานกับสำนักงบประมาณทบทวนแล้วผ่านเลยเฮ้ยมันง่ายงั้นวะก็แสดงว่าบัดนี้เราได้แก้ปัญหาของไอ้คณะกรรมการชุดนี้มันเพิ่งมีแล้วมันมีมาก่อนแล้วไม่มีเพิ่งมีโอ้โหยิ่งหนักเข้าไปอีกล่าสุดเลยฮะมันเพิ่งตั้งรัฐบาลเนี่ยนะถูกก็คุณเศรษฐาเป็นนายกไอ้เป็นประธานไงคุณอุ้งอิงเป็นรองก่อนหน้าไอ้อันนั้นชุดใหญ่แล้วอุ้งอิงเขาเป็นประธานชุดเล็กใช่ไหมใช่แล้วคันนี้ว่ายังไงคันนี้ว่าก็คือโอ้โหก็คือเป็นชุดใหม่ซึ่งอาจจะยืนยันได้ว่าเห็นไหมเราสามารถปฏิรูประบบราชการได้โดยการตั้งกลไกใหม่ที่สั่งการได้เลยสิ่งที่เราต้องไปตามดูต่อคือไอ้ 5,164 ล้านบาทเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์เนี้ยมันโปรเจกต์มันคืออะไรเออแต่ตอนนี้มีหมวดหมู่อยู่มีเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่มีรายละเอียดมีอะไรกลุ่มอุตสาหกรรมนี่ประมาณพันล้านนะผมตัดเศษออกนะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว711ล้านกลุ่มอาหาร 1,000 ล้านกลุ่มศิลปะไทย380หนึ่งหมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยเชฟชุมชนอันนี้ก็แปลกๆมีเชฟชานอลสงสัยจะไปทำทีวีจะมีช่องทีวีจะมีช่องทีวีจะมีเชฟชานอลมีทีวีใช่เออนะมีศิลปะไทยอ่ะออกแบบกีฬาดนตรีอะไรวะเนี่ยภาพยนตร์สาขากีฬาคุณชายเพื่อนให้ฟังเน้นส่งเสริมประสิทธิภาพมวยไทยกิจกรรมมวยไทยทั้งในและต่างประเทศ500ล้านบาทครับทำไมต้องใช้งบตั้ง500ท่านโทษทุกวันก็ถ่ายทอดไอ้ที่มันเตะมวยกันอยู่ทุกวันก็พอแล้วมั้งแต่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไงอย่านะซอฟต์พยายามคิดแทนเดี๋ยวคุณต้องตอบคำถามใหญ่กว่านี้ก็คือว่าแล้ว20ล้านครัวครอบครัวเนี่ยที่อยู่ในโครงการโอฟอส one family one soft power เนี่ยนะอยู่ตรงไหนของงบนี้เพราะว่าแผนใหญ่เดิมเนี่ยมันตอนประกาศจำได้ไหมครับ20ล้านครัวเรือน one family one soft power ครับแล้วมันอยู่ตรงไหนของงบเนี่ยไม่มีนะผมไม่เห็นนะแสดงว่านั่นอีกงบนึงเหรอหรืออย่างไรแต่ที่ผมอยากรู้จริงๆก็คือว่างบประกาศหรืออนุกรรมการชุดเนี่ยมีอำนาจเหรอที่จะเอาโอเคหรือไม่โอเคว่าเฮ้ยที่เสนอคือเขาแจกเป็น11กลุ่มใช่ไหมใช่แต่ละกลุ่มก็มีหัวหน้านะอนุกรรมการนะครับและเสนอมาผมไม่แน่ใจว่ามีการสกรีนไม่พอบอร์ดนี้เขาอนุมัติก็ขึ้นไปบอร์ดใหญ่ที่เศรษฐาเป็นนายกที่เป็นประธานเออแล้วก็ยังไงแล้วก็แตกลงมาเป็นของกระทรวงละแต่มาเป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วใครไป follow up เช่นอนุกรรมการที่ประธานเนี่ยนำเสนออย่างเช่นของเรื่อง World Festival Water Festival เนี่ยของคุณอะไรอ่ะห้างแพนทากอนไอ้พารากอนอ่ะพารากอนคุณอะไรเนี่ยคุณชราทิพย์ชราทิพย์อ่ะแกเสนอมาพันกว่าล้านนะตัวลงถ้าอันนี้ผ่านเนี่ยแกก็ต้องไปดีลกับกระทรวงอีกหรือยังไงโอ้นี่ผมไม่ทราบจริงเออนี่ไงผมกำลังถามไงเพราะแต่เราเห็นการอนุมัติโครงการแบบ 5,000 ล้านแบบที่ปุ๊บเออไงเรางงไงเรางงงงใช่แต่ผมดูนิดนึงนะผมพอเองเห็นงบหนังสือเนี่ยหนังสือ69ล้านเนี่ย69ล้านเนี่ยเป็นงบปรับปรุงอาคารปรับปรุงคอมพิวเตอร์50ล้านอ่ะ
เอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยผมอ่านแล้วงงเนี่ยตัวเนี้ยแหละ6งบ69ล้านนะแต่50ของ69ล้านเอาไปปรับปรุงตึกแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็มีงบ8ล้านจัดสัปดาห์หนังสือด้วยนะเออใช่ๆแล้วที่ผ่านมาก็เอาเงินมาจากไหนที่จัดสัปดาห์หนังสือปีละ2ครั้ง8ล้านสัปดาห์หนังสือประชาสัมพันธ์3ล้านจะมากรรมอันนี้จะมากรรมหนังสือระดับชาติ8ล้านก็ถัดอยู่แล้วอันนี้ก็งงๆอยู่ใช่ฉะนั้นสรุปว่าที่มันแปลกก็คือขั้นตอนของการจัดงบประมาณครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเขาจะบอกเขาทันสมัยก้าวหน้าก็ได้นะพวกเราคิดโบราณก็ได้นะฉะนั้นต้องไปเช็คว่าสำนักงบประมาณเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงกับไอ้เดี๋ยวโทรไปถามนะเช็คกันหน่อยนะถามแล้วมาเล่าให้ฟังนะเอาตอนนี้เลยไหมครับหลังอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวไลน์ไปถามกันหน่อยก็เลยเดี๋ยวไลน์นะเกรงใจเขาครับเรื่องนี้มันยังไงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่อยากรบกวนเขาอ่ะเบื่อแล้วขี้เกียจถามอะไรเนี่ยคือมันคือเรื่องมันคาราคาซังหลายเรื่องครับนะไอ้งบประมาณก็ยังไม่เดินงบประมาณรายจ่ายปี67ยังไม่เดินนะแล้วทำไมไอ้นี่เร็วกว่างบประมาณ67อ่ะไอ้นี่เขาไปใช้ตรงไหนยังไม่รู้นี่งานด่วนงานด่วนงานนี่ด่วนกว่างบใหญ่67แล้วงบใหญ่เนี่ยงบใหญ่นี่ยังไม่ออกจากโรงรถเลยครับยังอยู่กันในช็อปอยู่อ่ะยังทำมันมั่วอยู่นี่ยังไม่ได้ออกจากรัฐบาลยังไม่ได้ออกจากสำนักงบประมาณมาครม.จากครม.จะเข้าสภาผมจะบอกว่ากระทรวงการคลังต้องรายงานประชาชนหน่อยว่าทำอะไรอยู่ไอ้งบใหญ่ก็ไม่ขยับไอ้เรือธงก็ไม่ขยับแล้วยังให้รัฐมนตรีไม่คราวนี้พอทำคือตอนนี้ต้องเข้าใจนะเวลาทำอะไรต้องใช้เงินคราวนี้ถ้าเกิดใช้เงินเนี่ยมันไปใช้ในงบประมาณที่ใช้ไปพรางก่อนเอาตัวเลขงบปี66เนี่ยบางอันที่ใช้ได้เนี่ยเอามาจัดแต่อย่าให้มันเกินนะตามโครงสร้างนั้นผมว่าส่วนหนึ่งนะครับผมได้ข้อสรุปอย่างนี้ว่าที่รัฐบาลดูแล้วมันไม่กระฉับกระเฉงเนี่ยมันไม่มีตังค์ทำเขาก็ทำไมไม่เร่งตรงนี้เล่าไม่มีตังค์ทำผมดูแล้วเอ้ยผมก็นั่งคิดไม่มีตังค์ทำอะไรก็ตะไว้ทั้งนั้นอะงบกลางไม่ได้คือมันมีข้อจำกัดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้พูดอะไรมันไม่ดังอ่ะเพราะไม่มีตังค์อ่ะแล้วที่สำคัญนะถ้าคุณจะขึ้นเงินเดือนก็ตาไว้ก่อนนู่นพฤษภาปีหน้าเขาจะขึ้นเงี้ยไอ้เรื่องเงินเดือนก็มีปัญหาเยอะเลยนะเออแต่ว่าเมื่อไอ้งบ67ไม่กระฉับกระเฉงหรือไม่ขยับเลยเนี่ยใช้งบ66ไปพรางก่อนนะงบลงทุนไม่เกิดนะใช่ใช่ใช่นั่นมันไม่มีอยู่แล้วนั่นมันไม่มีอยู่แล้วเงินเดือนอะไรได้นะใช่ใช่ใช่จ่ายได้เงินเดือนซื้อนู่นซื้อนี่ได้ตามข้อจำกัดอะไรเงี้ยได้ใช่คุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงอ่ะถ้าคุณไองบลงทุนมันไม่ขยับก็นี่ไงถึงทำกระเป๋าเงินดิจิตอลไงจะได้กระตุ้นไงเพราะยังแต่มันไม่ขยับไงแต่ไม่ขยับก็ไม่ขยับก็ถูกแล้วนี่ล่าสุดนี่เมื่อวานมันก่อนครับแบงก์ชาติเขาทำประมาณการเศรษฐกิจปี66ครับขยายตัว 2.4 ปีนี้ลดลงก่อนหน้านี้เนี่ยสภาพัฒน์บอก 2.5 ตอนล่าสุดใน 2.4 ครับแล้วเขายังช่วยรัฐบาลคิดนะว่าเขาบอกปีหน้านะถ้าเกิดทำเขาทำเป็น2ซีนาริโอนะแบบถ้าแจกเงินกับไม่แจกเงินแจกเงินกับไม่แจกเงินถ้าแจกเงินนะถ้าแจกเงินเขาบอกว่าจะขยายตัวได้เท่าไหร่ไม่แจกเงินจะขยายในตัวนั้นถ้าแจกเงินถ้าแจกเท่าไหร่ถ้าแจกเงินขยายตัวได้ 3.8 ถ้าไม่แจกเงินขยายตัว 3.2 ปีหน้านะที่คาดการว่าคาดการใช่ๆแบงค์ชาติเขาเคยตั้งไว้ 4.4 นะโอ้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปแล้วเหลือตอนนี้เหลือปีหน้าเหลือ 3.2 ถ้าไม่ทำอะไรอ่ะขนาดแจก 500,000 ล้านเนี่ยถ้าแจกเป็น 3.8 สักเงินสิไอ้สายไอ้แจก500,000 ล้านเนี่ยเดิมแบงค์ชาติเคยบอกว่าจะโต 4.4 นี่ลดแล้วล่ะลดเหลือ3.8แสดงว่าเขาไม่เชื่อไอ้ตัวคูณอะไรนี่สิตัวคูณอาจจะเท่าคือตอนนี้ถ้าฟังจากแบงค์ชาติน่าสนใจนะคือแบงค์ชาติให้โครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยร้อยละ 0.6 เท่านั้นเองใช่ไม่ถึง 1% ไม่ถึง 1% 0.6 ร้อยละ 0.6 คุณลองคำนวณดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่จริงๆก็ได้ใช่ก็คุณก็ไป 0.6 คูณ 500,000 น่ะไม่ 0.6 คูณ17ล้านล้านบาทเพราะอันนั้นคืออ๋อโอเค 0.6 ของ GDP GDP มันจะเป็นกี่เท่าเดี๋ยวคืนนี้ไปทำกันบ้านให้เดี๋ยวแต่ว่ามันต่ำกว่าที่คิดใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ทราบเพราะแบงค์ชาติเดิมบอกว่าถ้าแจกอ่ะโต 4.4 แต่ล่าสุดที่บอกว่าถ้าแจกโตแค่ 3.8 ใช่ใช่ใช่ก็แสดงว่าแบงก์ชาติก็ปรับลดลงมาว่าถึงแม้แจกนะก็ไม่ถึง 4% ใช่แล้วถ้าไม่แจกเนี่ยเหลือ 3.1 ฉะนั้นตรงเนี้ยที่จะทำให้นายกยิ่งต้องบอกเร่งครับต้องเร็วขึ้นก็ต้องแจกเร็วขึ้นเพราะวันนี้ไม่ขยับอะไรเลยนะยิ่งจะไม่ถึงขนาดไม่แจกผมก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแล้วต้องขยับยังไงฮะ
ถ้าขยับก็คือแจกเร็วหน่อยแล้วก็เร่งพรบร่างพรบกู้เงินอย่าให้กฤษฎีกาต้องทวงถามบ่อยนะมีที่ไหนให้ที่กฤษฎีกามาทวงเราอายเขาแล้วมีที่ไหนที่รัฐมนตรีคลังหรือนายกต้องบอกว่าเดี๋ยวผมต้องโทรไปหารัฐมนตรีช่วย มันมีแต่รัฐมนตรีช่วยโทรมารายงานรัฐมนตรีและนายกไม่ใช่ เดี๋ยวผมโทรไปหาท่านนะช่วยบรีฟผมหน่อยมันมีแต่ลูกน้องแต่ท่านเทคแอคชั่นนะเทคแอคชั่นคือมีข่าวมุ้งเถื่อนปั๊บปลดอธิบดีเลยเทคแอคชั่นนะโอ้ยด่วนมากด่วนผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่แต่ไม่บอกไม่เกี่ยวไม่คุณว่ามันเกี่ยวไหมผมถามคุณจริงอธิบดีดีเอสไอที่โดนเด้งตอนนี้ไม่ได้ตั้งใครนะยังที่โดนเด้งไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมครับกับไอ้เรื่องจับหมูเถื่อนที่อะไรไอ้สยามแมคโครอะไรเนี่ยเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรไอ้ซีพีอัตตาเอ็กเตอร์อะไรเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมผมเอ้ยเอาตอบมาเลยไม่ต้องไปเกรงใจใครตอบมาเลยอาจจะต้องหมูเรื่องทุนสตาร์ทตั้งไม่รู้ตอบมาเลยว่ามีส่วนอาจจะรวย2เคสก็ไปไม่มีส่วนสักเท่าไหร่พี่น้อยน้อยไม่เจอว่าเขานั่นถ้ามันมีไม่แต่รู้ไม่แต่ถ้าดูสารตั้งต้นนะผมว่ามีเยอะนี่วันที่นายกจะไปซานฟรานอ่ะเอเปกใช่ไหมเออจะไปประชุมเอเปกผมจำได้เขาเรียกว่าพยานแวดล้อมพยานแวดล้อมcircumstantial evidence คือไม่มีหลักฐานหรอกแต่ถ้าคุณดูสถานการณ์ดู1 2 3จัดลำดับเรียงเหตุการณ์ถ้อยคำเนี่ยนะมันมีข่าวมากครับเขาบอกว่าไม่เจอต่อแต่อาจจะเจอปอเจอปออาจจะเจอฉออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ฉอนี่เหรอไม่รู้ฉอที่ทางเหนือไม่รู้ก็นี่ไงถ้าผมเป็นนายกแล้วมีคนบอกมีปอมีฉอผมก็ต้องจัดการใช่มั้ยผมจะมานั่งรอบอกเร่งหน่อยเร็วหน่อยผมบอกให้ผมอยากก่อนผมอยากให้ไปดูวันที่แกไล่บี้อธิบดีอดีตอธิบดีดีเอสไออันนี้ที่เป็นผมก็ไม่เคยเห็นนะผมเคยได้ยินไปดูสีหน้าท่าทางแววตาก่อนนี่ไหมแต่หลักฐานเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์แวดล้อม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 ไปดูหน่อยไปดูหน่อยไหนเขาดูหน่อยคุณสุริยานั่นน่ะสุริยานั่นแหละคนที่นั่งติดกับนายกเนี่ย อดีตอธิบดี DSI ครับแกไม่ได้พูดตอนนั้นเป็นอธิบดีอยู่ตอนนั้นเป็นอยู่มันอันนั้นมันประมาณเกือบเดือนนึงละใช่ใช่เกือบเดือนนึงละแต่ว่าที่ท่านสังเกตสีหน้าของหมอมิ้งใช่ครับเราจะพูดแกยังงงไม่เหมือนกับอะไรว่าเดี๋ยวเหมือนกับอะไรว่าที่เป็นอะไรที่เป็นกุนซือของปาวุจินอะชื่ออะไรว่าอยู่ข้างๆผมจำไม่ได้ใช่ใช่ใช่จันเจ้าป่ะจันเจ้าป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปากป่ะรู้ไหมไอ้กงซุนกงซุนกงซุนนี่กงซุนกงซุนกำลังจะกินอธิบดีใช่งั้นดูจะดูสีหน้านายกนายกก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวกงซุนผมอ่ะกงซุนจะรับประทานอธิบดีทีนี้หลังจากนั้นพอนักข่าวถามว่ามันเกี่ยวกันไหมนายกตอบไม่เกี่ยวโอเคอันนี้หลังจากปลดแล้วนะหลังจากปลดแล้วหลังจากปลดแล้วผลงานไม่เข้าเป้าหรือว่าการทำงานดีไปเจอตอใหญ่เลยต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยผมตอบคำถามอันหลังก่อนดีกว่าไปเจอตอใหญ่นี่ผมเชื่อว่าทางข้าราชการทุกคนนี่ไม่มีใครกลัวนะครับทุกคนพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างเต็มที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถนะครับการย้ายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองก็คงไปเอาเนื้อคนไม่ถูกเนื้องานมากกว่านะครับท่านก็แถลงไปแล้วนะครับส่วนเรื่องไปเจอตอแล้วไม่แล้วก็ย้ายต้องทำต่ออย่าไปคิดอย่างนั้นครับไม่มีแน่นอนครับผมไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แน่นอนครับนี่ลองตีความวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์คือถ้าย้ายเพราะเจอตอเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอธิบดี DSI เนี่ยไปอดีตอธิบดี DSI
ไปดำเนินการแล้วไปเจอตัวใหญ่ซึ่งตัวใหญ่เนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลเลยมาสั่งเด้งอธิบดีอันนี้คือเจอตออันนี้คือเจอตออันนี้คือคำว่าเจอตอหมายความว่ามีคนใหญ่กว่ามาสั่งเดี๋ยวรัฐบาลเดือดร้อนเหมือนกับก่อนหน้านี้ขึ้นราคาน้ำตาล4บาท2บาท4บาทแล้วเหลือ2บาทเนี่ยจะขึ้น4บาทได้เจอตอเลยเหลือ2บาทอันนี้ผมไม่เล่าเรื่องเบื้องหลังผมไม่เล่าเบื้องหลังแต่ผ่านไปละตอนเล็กตอใหญ่ตอนเล็กตอใหญ่แต่อย่างนี้คือเจอตอนะแต่มันถ้ามาเชื่อมโยงว่าวันที่ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเนี่ยเขาไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เป็นห้างสรรพสินค้าค้าปลีกขนาดใหญ่ค้าส่งขนาดใหญ่แล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วตรวจแล้วไม่พบอ่ะแล้ววันรุ่งขึ้นถูกย้ายเงี้ยคราวนี้คนสั่งการหรือคนดำเนินการเนี่ยอันนี้ต้องเป็นของอธิบดีอาโทษรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมเพราะเป็นระดับนี้ต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคราวนี้ตัวอธิบดีตัวรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาเคยเป็นอธิบดีใช่ DSI คุณทวีใช่ไหมคุณทวีสอสองเขาเป็นอธิบดีเลยใช่ไหมแล้วคนที่เป็นรองอ่ะยุทธชื่อยุทธนาสนิทกันกับคุณเขารู้จักกันเขาอยู่DSI ด้วยกันนี่คุณทวีสอดจับยุทธนาพลายดำแพรดำเลยนะใช่ไหมที่ไปรองอธิบดี DSI ซึ่งก็ทำคดีนี้ด้วยนะก่อนจริงกันเขาก็ช่วยอธิบดีทำอยู่นะแต่ว่าที่มันดูสถานการณ์แปลกๆก็คือท่านนายกมีซีนนี้ใช่ไหมต่อว่าต่อขานคุณสุริยาอย่างอันนั้นเมื่อเกือบเดือนนึงเกือบเดือนมาก่อนและก็เอาตัวใหญ่มาให้ได้ให้เวลา7วันนะตอนหลังยังมีสั่งต่ออีกนะเอาตัวใหญ่ไม้ได้ไปใน7วันไม่งั้นเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้วันที่ย้ายเนี่ยในครม.นะนักข่าวถามภูมิธรรมซึ่งออกมาครับไม่มีนี่วันนี้ไม่มีโยกย้ายเลยนะผมอยู่ตลอดนะออกมาแค่ปั๊บๆผมไม่เชื่อมีการโยกย้ายนักข่าวเจอธรรมนัสมีไหมโยกย้ายมีครับแต่ไม่ใช่เด้งครับโยกย้ายธรรมดาครับนายกไปงานหนึ่งนักข่าวก็ตามไปตะโกนถามท่านนายกตกลงวันที่ยกย้ายเนี่ยมันเป็นยังไงเด้งหรือเปล่าแทนที่นายกจะบอกไม่ใช่เรื่องไม่ถูกชกตอบมาพากลนะปกตินายกจะเดินมาหานักข่าวอันนี้ผมขอชี้แจงว่าไม่ใช่นะแต่แกเดินหนีแกเดินหนีแล้วนักข่าวตะโกนถามต่อแกตอบประโยคเดียวหันมาพูดนิดเดียวรัฐมนตรีจะทำเป็นคนเสนอครับแล้วแกก็เดินไปเลยตรงนี้ผิดสังเกตคุณชัยโฆษกบอกว่าโฆษกรัฐบาลวันนั้นมีการเข้าประชุมครม.เสนอเรื่องรัฐมนตรียุติธรรมครม.ไม่มีใครมีความเห็นใดทั้งสิ้นก็ตอบรับตามที่นี่รัฐมนตรียุติธรรมแสดงอย่างนี้เป็นวาระจรวาระจรอย่างนี้ต้องเป็นวาระจรวาระจรวาระจะไส้นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสิเหมือนกันเพราะนายกก็ต้องรู้วาระจรนายกก็ต้องเป็นคนเซ็นเลขานายกก็ต้องเป็นคนรู้เรื่องซึ่งมันก็ผิดปกติเพราะรัฐมนตรีธรรมบอกว่าไอ้ที่ย้ายเพราะว่ารองปลัดว่างเร่งด่วนก็เลยขยับท่านขึ้นมาแทนที่ฟังแปลกซึ่งคืออธิบดีอะไรคุ้มครองพินิจใช่ว่าคุ้มพินิจอะไรสักอย่างว่างก็เลยต้องเอารองปลัดขึ้นรองปลัดขึ้นก็ต้องเอาDSI มานี่มันแปลกๆเขาบอกเรื่องนโยบายสำคัญก็เลยย้ายอยู่ทำเรื่องนโยบายซึ่งเหตุผลอะไรเมื่อกี้นายกพูดแค่ว่าถูกอะไรถูกเนื้อถูกตัวอะไรไม่ใช่ไหมถูกเนื้อต้องอะไรนะเนื้อความเรื่องคนเนื้อคนกับเนื้อความคนกับความเนี่ยนะคือแกจะมีเรื่องคนกับความแล้วแกจะมีเนื้อแกจะมีความหมายแกจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยคนกับความคราวที่แล้วที่นายกทีนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มกำลังไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้าถูกย้ายเพียงวันเดียวคุณสุริยาเนี่ยแถลงข่าวว่าเจอข้าราชการไม่ต่ำกว่า10รายที่เกี่ยวข้องครับและถามว่าเจอช่วงไหนบ้างทุกขั้นตอนผมฟังเองเลยวันนั้นผมบอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วดังนั้นอธิบดีDSIต้องบอกนายกตรงเลยนะว่าเจอแล้วครับเพราะว่าแกบอกว่าทุกขั้นตอนเจอหมดเนี่ยครับแล้วคุณก็ต้องคาดว่านายกจะบอกดีเลยเนี่ยมาเลยตัวใหญ่อยู่ไหนบอกมาไม่ต้องแถลงข่าวก็ได้บอกผมสิปอปลาที่เขาพูดกันนะมันใครยังไงเขาบอกเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยอ่ะใช่เขาบอกว่ารู้กันนะและในสำนวนอ่ะในสำนวนของอธิบดีสุริยามีชื่อครับที่พูดนี้แหละแล้วโยงใยไปถึงยังไงแล้วมีรายได้เพิ่มว่าไอ้ที่จับๆเนี่ยมันมีไม่ใช่ไม่กี่พันคอนเทนเนอร์นะเป็นหมื่นเป็นหมื่นคือตัวเลขที่ผมได้มาเบื้องต้นตอนนั้นที่เล่าให้ฟังอ่ะประมาณ 2,000 ตู้แต่จริงๆนี่เขาบอกเป็นหมื่นตู้ในช่วง2ปีเป็นหมื่นตู้ถ้าเป็นหมื่นตู้นี่มันโอ้โหมันต้องเป็นเงินมหาศาลอ่ะมหาศาลฉะนั้นผมต้องเชื่อว่านายกเนี่ยถ้าเหตุผลไม่ใช่เรื่องอื่นเนี่ย
เป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรียุติธรรมอยากจะย้ายด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยนะนายกต้องบอกเอาไว้ก่อนคุณหาคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะเขากำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่เนี่ยเขาบอกเขาไปเจอนะสิบรายนะข้าราชการชั้นสูงเลยนะฉะนั้นต้องต่อถ้าคุณย้ายเดี๋ยวนี้คุณต้องสงสัยแน่ว่าเจอต่อใช่ป่ะถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรียุติธรรมคุณมาอยู่ดีๆย้ายคนที่กำลังทำเรื่องที่ผมโวยวายเขาอ่ะมันก็ต้องแสดงว่ามันต้องเจออะไรผิดปกติฉะนั้นผมเป็นนายกผมบอกไม่ได้เฮ้ยยูไปแก้ปัญหาคนแค่ตำแหน่งนี้ก่อนสิเกิดอะไรขึ้นอธิบายไม่ผมไม่อธิบายแต่ผมว่าเรื่องที่เรารู้เนี่ยถ้าเจ้าจริงจังเนี่ยต้องยกหูถามละเอียดถึงจะทำไงฮะก็ต้องมีวิธีกันแล้วกันนะถามอะไรเรื่องนึงฝากเข้าไว้ฝากเข้าไม่มันก็ต้องถามแหละแต่คือต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราอ่านจากข่าวถ้าเราไม่มีคนที่จะคุยที่ให้รายละเอียดอย่างตรงไปตรงมาแล้วเขาอยู่ในวงในจะรู้เนี่ยเราก็คาดการดูเอาจากเซอร์คัมสแตนดูจากพยานแวดล้อมว่าลักษณะอาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ผิดปกติถ้าถามผมนะผิดปกติคือผิดปกติตั้งแต่ว่าใช่คนนี้จะให้คนนี้ทำเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะอธิบดีคนนี้มาเมื่อตอนต้นปีก็ไม่ได้แบบว่าแกก็ไม่ได้คือกรมนี้มันเป็นกรมที่มีอำนาจถูกต้องอำนาจที่มันจะทำอะไรในทางการเมืองด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางด้านคดีพิเศษอย่างเดียว คุณจำอธิบดีคนหนึ่งตอนนี้ยังอยู่ในคุกเรื่องคุณทาริฟเพ็งดิษฐ์นั่นเนี่ยอยู่มีข้าวสองนั่นก็อธิบดีดีเอสไอนะข้าวสองละอธิบดีดีเอสไอเนี่ยมีเรื่องตัดไม่รู้กี่คนเลยใช่เพราะว่าที่จับมันของร้อนทั้งนั้นไม่แล้วคือมันมีอำนาจจริงคุณชัยพลิกได้อะไรได้เออใช่แล้วหลักฐานพยานแวดล้อมอีกอันหนึ่งคือวันที่ย้ายอ่ะคุณสุริยาขึ้นมีทีมงานเขาบ้างเอารูปเขาขึ้นอย่างเท่เลยนะผมรู้ว่าวันหนึ่งก็จะมาถึงวันนี้แสดงว่าได้กลิ่นมาก่อนมาได้กลิ่นแสดงว่าจะต้องมีเรื่องมาก่อนแล้วไม่ใช่เรื่องว่าย้ายคุณไปแล้วเขาไม่เขาถ้าไม่นั่นนะเขาต้องร้องคณะกรรมการอะไรเป็นกอคออะไรเนี่ยคณะกรรมการคุณธรรมอะไรทุกอย่างฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งของอันนี้เป็นผลงานรัฐบาลนะในการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นผลงานเฮ้ยต้องเชียร์นี่ผมเชียร์ได้ผมเป็นโฆษกรัฐบาลได้โฆษกรัฐบาลได้ผู้ชายบอกว่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงที่อีกเรื่องนึงที่อาจารย์วีระบอกเอามากลบๆเรื่องใหญ่ๆนั่นนะก็คือเรื่องแก้หนี้นอกระบบเช้านี้ผมก็วันที่1เมื่อวานที่1นี่เริ่มแล้วผมก็ลองดิว่าไปลงทะเบียนกันเยอะแยะมั้ยเยอะจนไปผมก็ลองสวมวิญญาณว่าผมเป็นหนี้นอกระบบทำยังไงอ๋อไปกอดูเลยเหรอไปถึงเว้ยดีเว้ยเข้าก่อนยุ่งสิต้องเข้าไอ้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษdebt.dopa.go.th คุณชุชัยไปเลือกเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเปล่าก็เขาเขียนไว้อย่างเงี้ยผมไปดูเสร็จแล้วพอผมเข้าไปปั๊บไม่ยังไม่ได้เขียนว่าใครมาลงทะเบียนต้องมีการดาวน์โหลดแอปชื่อไทยดีผมมีไทยดีผมมีไทยดีวันนี้มันจะบอกชื่อนามสกุลที่อยู่นะกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวตนใช่ผมมีก็เข้าไปไทยดียืนยันกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลแบบฟอร์มไอ้ตรงนี้สิมีหนี้เท่าไรมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะมาคิดหนักเลยกว่าจะผ่านประตู2ประตูนี้ได้ต้องกรอกนี่นะเสร็จแล้วคิดหนักแล้วผมก็ไปเช็คดูว่าจังหวัดไหนที่คึกคักที่สุดปรากฏว่าหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูท่านผู้ว่าออกเองเป็นผลงานเหรอผลงานเลยบอกว่าผมจะบอกให้คุณทิชัยไอ้นี่มันเป็นความย้อนแย้งนะคือไอ้จังหวัดไหนเนี่ยนะที่ประกาศผลงานว่ามีหนี้นอกระบบเยอะแล้วเป็นผลงานสวยนะมึงจะบอกให้ลืมไปว่าลืมไปว่าเอ้ยใช่ไหมคุณทิชัยแสดงว่าที่ผ่านมานี่นะคุณไม่ได้ดูได้แลอะไรลืมไปว่านี่ว่าเป็นผลงานนึกว่าเป็นผลงานยิ่งมากยิ่งดีรายงานรัฐมนตรีมหาไทยมันยังมีเวลาเพิ่งเริ่มเมื่อวานเบรกไอ้ผู้ว่าปลัดอำเภอนายอำเภอฟังมาเลยนะของคุณยังมีเยอะนะไม่มีเยอะซวยผมบอกให้นะไม่ได้ไม่เยอะไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้ว่าหนองบัวลำพูประกาศเลยว่ามี5เสือ plus 5เสือ plus 5เสือ plus ของท้องถิ่นคืออะไรกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดปฏิบัติคุ้มกันโอเคทำหน้าที่อะไร5เสือ5เสือจะชุมชนนี่คือเฝ้าระวังสอดส่องบุคคล
หรือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้กระทำผิดเอาละเว้ยห้าเสือนี่นะคือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่บ้านรวมกลุ่มกันจับดูที่ปกติเขาก็มีอยู่แล้วมีแต่นี่จับเจ้าหนี้ไว้จับเจ้าหนี้ไว้แล้วก็รายงานคือสอบนะต้องการผลงานไงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์วีระบอกมึงอย่ารายงานเยอะน้อยจังหวัดนี้มินิยังไงนี่ได้ไหมผมสมมตินะนี่เขาจะปิดลงทะเบียนประมาณวันที่29กุมภาเออสามเดือนถ้าจังหวัดไหนนะมีผลงานมีคนมาลงทะเบียนเยอะนี่นะผมว่ามันเป็นความประหลาดของจังหวัดนั้นนะผมจะบอกก่อนนะแต่ถ้าเกิดเจ้านี่นายกบอกจะไปให้ KPI ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากถ้าเจ้านี่มาเยอะเลยดีไหมไม่ใช่อ่ะจำนวนที่เยอะมันก็บอกว่าคุณไม่ได้ดูแลปะโถเอ้ยมันบอกว่าคุณน่ะละเลยมันถึงได้มีปัญหาบานตะเกียงแม้แต่ช่องที่กรอกคะแนนด้วยช่องนี้นี่ก็คือน้อยดีอีกช่องนึงเนี่ยมากดีมันอันนี้น้อยดีหรือมากดีเราไม่รู้เวลา KPI นายกแล้วที่ผมงงมากคือนายกบอกผมจะมาให้ KPI เองKPI แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเหรอเออใช่ๆแล้ว KPI จะให้มากดีหรือน้อยดีนี่ไงปัญหาเออแล้วยิ่งไปกว่านั้นตกลงคุณสุชัยเข้าไปดูเองเลยไหมผมเข้าไปดูแต่ผมกรอกไม่ถูกเพราะไม่ภาษาอังกฤษนี่อายุมากแล้วอายุมากแล้วไม่สองประเด็นอายุมากไม่มีนี่โกหกเขาไม่ได้เอ้ยโกหกเขาไม่ได้ไม่ผมเนี่ยไปสวมวิญญาณของแม่ค้าคนนึงสามารถเนี่ยถ้าจะกรอกเนี่ยทำยังไงอวตารไว้อวตารเพราะผมจะได้ไปหาข้อมูลไงปรากฏว่าอ่านเจอว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยซึ่งก็เป็นหัวหน้าผู้ว่าหมดนะบอกให้นโยบายบอกขอให้ผู้ว่าได้เข้าใจนะว่านโยบายนี้เนี่ยนโยบายแก้หนี้นอกระบบแก้หนี้นอกระบบนะไกลเกลี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะไม่ใช่นโยบายพักหนี้ไม่ใช่นโยบายลดหนี้ไม่ใช่นโยบายยกหนี้นะเดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวคิดว่าตรงเนี้ยคุณต้องรู้ตอนที่เขารู้เรื่องไม่ใช่ปลดหนี้ไม่ใช่ปลดหนี้ไม่ใช่ปลดหนี้ไม่ใช่พักหนี้ไม่ยกหนี้ไม่ใช่แพ้ไม่ใช่พักไม่ใช่แก้ไม่ใช่ลดไม่ใช่พักไม่ใช่ลดไม่ใช่ยกคือแก้หนี้เฉยๆไก่เกลียซึ่งชาวบ้านก็งงตอนแรกนึกว่าโอ้ยกหนี้ให้เหรอเอ้ยพักหนี้ให้เหรอชาวบ้านจะเข้าใจอย่างนี้หมดคืออะไรที่กู้จากรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องใช้เอ้ยไม่รัฐไม่ไม่ไม่จริงๆคุณชัยชาวบ้านเข้าใจอย่างนี้กองทุนหมู่บ้านไปกู้เนี่ยนะในท้ายที่สุดไม่ต้องใช้อะไรที่ไปกู้จากรัฐบาลนี่ไม่ต้องใช้แล้วรัฐบาลบอกจะแก้นี่อะไรที่มีจะยกให้จะออกแนวนี้หมดไงไม่ได้นายกรู้เลยนายกตอนแถลงข่าวเรื่องนี้นะใช้คำว่า moral hazard ใช่นี่เลย moral hazard ซึ่งแปลตรงตัวภาษาไทยก็ไม่มีอันตรายศีลธรรมอะไรไม่ใช่ moral hazard แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้คุณสร้างนิสัยไม่ดีคือต่อไปนี้อย่างที่อาจารย์วีระบอกถ้าเรากู้เราไม่ต้องจ่ายหรอกเดี๋ยวรัฐบาลก็มาช่วยเราฉะนั้นเราสร้างหนี้ไปเถอะสร้างหนี้ไปเรื่อยๆใช่แต่หลักก็คือจะปลดหนี้นอกระบบเพื่อเข้าสู่ในระบบถูกไหมถ้าผมเข้าใจผิดใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็สมมติไปทำแต่ว่าผมว่าหลักหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะคือถ้าไปดูแล้วเนี่ยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ยได้ใช้คืนดอกเบี้ยจะเอาเฉพาะดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเกินเงินต้นและดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับตามสมควรเนี่ยควรจะยกหนี้ให้อันนี้ผมคิดว่าควรจะเป็นหลักแต่คุณจะเอาเรคคอร์ดมาจากไหนล่ะคุณจะเอาตรงนี้ได้อย่างเขาจ่ายเท่าไหร่ลูกหนี้อ้างอย่างนั้นก็ต้องเอาเจ้าหนี้มายันกันว่าใช่ไหมถ้าใช่แล้วก็จบไปผมไปเจ้าหนี้จะมาไหมมาผมแค่ระบายพื้นที่นะมาเจ้าหนี้ส่งตัวแทนมาให้ผมช่วยใช่ใช่เจ้าหนี้ส่งใช่ตัวจริงไม่มาตัวจริงไม่มาแล้วตัวแทนขอมาก็มาหน่อยมาได้ถ้าคือช่วยราชการอ่ะไม่ให้มันมีคนมีกิจกรรมมีแม่ค้าคนนึงถามผมไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะมาช่วยเราแก้หนี้ลดหนี้ปลดหนี้แล้วทำไมรัฐบาลไปสร้างหนี้อ่ะว้าโอ้เราตอบไม่ได้วะต้องให้นายกตอบไหมอาทิตย์หน้าผมมาตอบเองนี่ในระบบรัฐบาลสร้างนี่ตั้ง 500,000 อาทิตย์หน้านี่นอกระบบด้วยผมมาตอบเองมาหมดอาทิตย์หน้านี่ในระบบนอกระบบแล้วเริ่มสร้างนี่อาจารย์ยังไม่ตอบแกยกหนี้ลดหนี้พักหนี้นะแล้วก็แกนี่นะแล้วก็พักโทษคุณทักษิณด้วยอาทิตย์หน้าเจอกันเอ้ยลาแล้วครับพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast